เติมคำในช่องว่างเพราะคนหัวจุดบริหารประเทศคนระยองไม่ทนวันนี้ระยองซวยเพราะคนหัวจุดบริหารประเทศคนระยองไม่ทนชวนประชาชนเติมคำในช่องว่างหลังเหตุการณ์กรณีทหารอียิปต์ติดเชื้อโควิดแล้วออกไปเพ่นพ่านเดินห้างในเมืองระยองทำเอาวันนี้ระยองก็วุ่นวายกันทั้งเมืองเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์สื่อหลายสำนักได้นำเสนอข่าวดังกล่าวไทยรัฐเสนอว่าโรงแรมดังประกาศปิดไม่มีกำหนดหลังทหารอียิปต์ติดโควิด-19 นายกขอโทษประชาชนปมทหารอียิปต์ติดเชื้อที่ระยองกรุงเทพธุรกิจเสนอทหารอียิปต์แวะไทยติดโควิด-19 เอาให้ชัดข่าวช่องวันเสนอข่าวสนุก .com บอกว่าเปิดคลิปทหารอียิปต์ไม่ยอมตรวจโควิดสถานทูตต้องมาเจรจาถึงที่ห้องไทยโพสต์บอกว่ากองทัพเตือนอย่าโยงทหารอียิปต์ติดโควิด-19 กระปุก .com บอกว่าทหารอียิปต์ติดโควิด-19 เปิดคลิปไม่ยอมตรวจหาเชื้อจนต้องพาเจ้าหน้าที่สถานทูตมาเคลียร์ไทยรัฐบอกว่าสบคแถลงด่วนแจงเคสครอบครัวลูกคณะทูตทหารอียิปต์ป่วยโควิด-19 ไทยรัฐเช่นกันเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วโซเชียลฟาดไม่หยุดหลังสบคแถลงปมทหารอียิปต์ลูกคณะทูตป่วยสนุก .com บอกว่าสบคแถลงไทม์ไลน์ทหารอียิปต์ผู้ติดเชื้อคือ1ใน27กลุ่มไปห้างเรื่องราวดังกล่าวที่โซเชียลเดือดมี2กรณีกรณีที่1คำว่า VIP แล้วเป็นทหารอียิปต์แน่นอนบอกว่ามาเครื่องบินทหารแต่กองทัพบกออกมาบอกว่าอย่าโยงเพราะไม่เกี่ยวทำให้โซเชียลเดือดขึ้นมาทันทีเพราะเป็นทหารเครื่องบินทหารแล้วมาแบบ VIPฝ่าฝืนกฎกติกาในขณะที่สบคออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้บกพร่องในกรณีทหารอียิปต์และลูกคณะทูตเพราะเป็น VIP ทำให้ชาวระยองไม่ทนถึงขึ้นป้ายว่าระยองซวยเพราะทำให้เศรษฐกิจตกต่ำคนไม่กล้าออกมาเดินตลาดกลายเป็นเมืองร้างอีกครั้งหลังจากกำลังเริ่มจะดีขึ้นเลยชวนประชาชนเติมคำในช่องว่างระยองซวยเพราะคนหัวจุดบริหารประเทศวันนี้เราจะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันนะครับว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรพร้อมไปดูคลิปที่ทหารอียิปต์ไม่ยอมให้ตรวจเชื้อโควิดต้องเอาเจ้าหน้าที่สถานทูตมาเคลียร์ถึงห้องพักเพราะตำรวจเคลียร์ไม่ได้เราไปดูกันที่ไทย PBS ออนไลน์กรณีของกองทัพก่อนไทย PBSโพสต์เมื่อวันที่14กรกฎาคมมีรายละเอียดใจความว่ากองทัพเตือนอย่าโยงแฮชแท็กทหารอียิปต์ติดโควิด-19 กองทัพบกออกโรงเตือนชาวโซเชียลอย่าหลงเชื่อกระแสข่าวทหารอียิปต์ติดเชื้อโควิด-19 โยนกองทัพบกมีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้เดินทางเข้าไทยและพักในจังหวัดระยองยืนยันไม่เกี่ยวข้องรอคำชี้แจงจากสบคโดยวันนี้สาธิตลงพื้นที่ด่วนส่งรถพระราชทานตรวจหาเชื้อกรณีที่สบคแถลงรายงานยืนยันว่ามีทหารอียิปต์1คนติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งคณะของทหารดังกล่าวได้เข้าพักที่โรงแรมและไปสถานที่ต่างๆเช่นห้างสรรพสินค้าจังหวัดระยองทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงมาตรการและการดูแลชาวต่างชาติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคทำให้ตลอดวันนี้ถึงวันนี้ชาวโซเชียลยังคงเกาะติดปมร้อนนี้อย่างต่อเนื่องวันนี้14กรกฎาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าใน Twitter ติดแฮชแท็กคำว่าแฮชแท็กทหารอียิปต์และแฮชแท็กโควิด-19 ยังถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่ถูกวิพากษ์ถึงช่องโหว่ในการควบคุมโรคจากการยกเว้นมาตรการกับแขกของรัฐบาลวงเล็บ VIPรวมถึงกรณีทหารอียิปต์ที่สร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนและกังวลว่าจะเกิดการระบาดระลอก2ขึ้นทำให้พันเอกวิไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกออกมาชี้แจง
โดยระบุกรณีฐานอียิปต์เดินทางเข้าพักที่โรงแรมในจังหวัดระยองและตรวจพบโควิด-19 ว่าเรื่องอากาศยานทหารจากประเทศอียิปต์ลงที่อู่ตะเภาขอยืนยันว่าไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับทัพบกนอกจากนี้แฟนเพจ Facebook Army Spoke Team ของกองทัพบกยังโพสต์ข้อความระบุว่าด้วยขณะนี้มีการสร้างกระแสโดยติดเทรนด์ใน Twitter และโซเชียลมีเดียว่ากล่าวหาและเชื่อมโยงให้เข้าใจผิดว่ากองทัพบกหรือผู้บัญชาการทหารบกมีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ทหารอียิปต์ซึ่งเดินทางมาโดยเครื่องบินทหารเข้ามาในไทยและเข้าพักชั่วคราวที่สถานที่กักตัวในจังหวัดระยองต่อมาตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 นั้นขอเรียนว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงกองทัพบกไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับการเดินทางของทหารอียิปต์นายนี้ขอประชาชนอย่าได้หลงเชื่อเพราะเป็นการกล่าวหาโดยปราศจากข้อเท็จจริงเชื่อมโยงในลักษณะชี้นำหวังให้เกิดความเข้าใจผิดขอให้ชาวโซเชียลมีเดียยุติการส่งข้อความส่งต่อหรือติดแฮชแท็กในข้อความดังกล่าวเพราะไม่ใช่เรื่องจริงอาจตกเป็นเครื่องมือของผู้ที่ไม่หวังดีต่อกองทัพบกและขอให้รับฟังการชี้แจงข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสบค.เป็นสำคัญนั่นคือข้อความที่ระบุในไทย PBS ในเรื่องราวดังกล่าวที่เกี่ยวข้องวันนี้ในโลก Twitter เพจอย่าง Facebook ของธนวัฒน์วงชัยได้พูดถึงเรื่องนี้เมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยโพสต์ว่าชาวระยองก็ปั้งอยู่เลิศไม่ไหวระยองซวยเพราะคนหัวจุดๆๆบริหารประเทศจงเติมคำในช่องว่าง10คะแนนโพสต์ไปเพียง1ชั่วโมงมีคนมากดไลค์กดหัวเราะ 31,000 ลายมียอดความคิดเห็น934ความคิดเห็นมียอดแชร์ 4,900 แชร์ดูเดือดกันไม่เบาทีเดียวเราไปดูคลิปนะครับว่าที่บอกว่าทหารอียิปต์รายนี้ไม่ยินยอมให้ตรวจโควิดจนต้องตามเจ้าหน้าที่สถานทูตมาเคลียร์แล้วก็ยังเคลียร์กันไม่ค่อยลงตัวไปดูรายละเอียดกันนะครับประมาณแค่ไม่ถึง1นาทีขอแทนนะครับแทนแล้วเดี๋ยวผมขอให้เขาคืนสโลนนะครับทางด้านนู้นด้วยรูมโรวาเซเว่นยันเซเว่นเชื่อไหมทุกคนโอเคอินสโตเคอัพดูดูอะไรทุกท่านวันนี้วันนี้ you want to do the test okay for all the crew all the crew oh what all the who the test not yet that we do only I nobody Only the last one? Yeah. Nobody in here, nobody in here, nobody come. Nobody come from the crew? นั่นคือรายละเอียดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่สถานทูตอียิปต์ประจำประเทศไทยเข้าไปเคลียร์กับทหารรายนี้ทางด้านโลกอินเทอร์เน็ตในโลกทวิตเตอร์ปากันเดือดในกรณีนี้โดยมีทวิตต่างๆอาทิเช่นทำตามกฎไม่ได้ก็กลับประเทศมึงไปตัวซวยอีตัวแพร่เชื้ออีพวกมีหน้าที่ควบคุมอนุญาตให้มันเข้ามามึงเป็นตัวสร้างปัญหาอีกท่านหนึ่งบอกว่างงที่ผ่านตม.มาได้ยังไงท่านต่อไปบอกว่าแขก VIP ผ่านสบายๆไม่ต้องตรวจเพราะมาพบกับไอ้ตูบไงครับอีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่าประวิตรไม่รู้ฐานอียิปต์เข้าประเทศทางไหนอ๋อที่แท้ไม่รู้นี่เองหลงด่าตั้งนานโถโถแฮชแท็กรัฐบาลส้นตีนคนเชียร์รัฐบาลนี้ก็ส้นตีนแฮชแท็กโควิด-19แฮชแท็กทหารอียิปต์แล้วก็มีแคปชั่นบอกว่าเสนองดรับแขก VIP ประวิตรไม่รู้ทหารอียิปต์เข้าประเทศทางไหนแล้วมึงรู้อะไรบ้างฮะประวิตรวงสุวรรณไม่รู้เรื่องท่านต่อไปครับระบบตรวจคนเข้าเมืองห่วยมากเป็นมาตั้งแต่เจอโควิดครั้งแรกแล้วนี่ก็ยังละหลวมอีกทำให้คนไทยต้องติดเชื้อจากการทำงานของพวกคุณท่านต่อไปบอกว่ามันเป็นการตกลงตั้งแต่ปล่อยให้เขาเข้ามาประเทศไทยแล้วว่าจะไม่ตรวจให้ใช้เอกสารตรวจโรคของประเทศอียิปต์ยืนยันได้แต่จู่ๆมาขอตรวจเพราะถ้าตรวจกระทรวงต่างประเทศหรือรัฐบาลต้องประสานกันก่อนแต่พี่ไทยเล่นไม่ตรวจตอนเข้าลงเครื่องอนุญาตให้เข้ามาได้จู่ๆมาขอตรวจทีหลังเป็นแบบนี้นี่เองอีกท่านหนึ่งบอก
รงแรมพยายามทำตามกฎเพื่อความปลอดภัยของคนในประเทศประสานงานจนทำให้สามารถตรวจเชื้อได้แต่ถูกกลับโยนขี้ว่าเป็นความผิดของโรงแรมแม่งโคตรน่าเจ็บใจอีกท่านหนึ่งบอกว่าจริงค่ะถ้ามันจะเป็นต้องมาจริงๆอย่างน้อยต้องเคารพกฎด้วยเจ้าหน้าที่พยายามทำตามกฎแต่แม่งเฮงตัวไว้ด้วยตัวมันเองท่านต่อไปครับคนคุยแค่ใส่แมสคนข้างหลังคือจัดเต็มไปเลยนะคะอีกท่านหนึ่งบอกว่าจริงๆเรามีการรับมือที่ดีมาตลอดทำไมถึงปล่อยให้เป็นแบบนี้ทำผิดรอบอีรอบเดียวกันมันอาจจะพังทั้งประเทศคุณรู้ไหมถ้ามีละลอก2คนต้องตกงานอีกเท่าไหร่เด็กต้องอดไปโรงเรียนคนไม่มีข้าวจะกินจะต้องฆ่าตัวตายพวกคุณรับผิดชอบไม่ไหวหรอกน่าจะคิดให้ดีนะถึงเป็นผู้นำมีหน้าชาวระยองถึงชวนเติมคำในช่องว่างและยองซวยเพราะคนหัวจุดๆๆบริหารประเทศประเทศซวยครับไม่ใช่ระยองซวยกันทั้งประเทศแบบนี้และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของคนระยองไม่ทนชวนประชาชนเติมคำในช่องว่างและยองซวยเพราะคนหัวจุดๆๆบริหารประเทศหลังกองทัพบกเตือนอย่าโยงกองทัพบกกองทัพไม่เกี่ยวข้องอ้าวเครื่องบินทหารบินมาลงแล้วไม่ทำตามกฎมึงบอกมึงไม่เกี่ยวข้องแล้วเป็น VIP อ้าวไอ้นี่ปากอย่างนี้ขณะที่สบคปฏิเสธว่าบกพร่องกรณีทหารอียิปต์เพราะเป็น VIP แล้วใครผิดกันนี่ตามไปโยงให้โรงแรมเป็นคนผิดบอกว่าความผิดพลาดเพราะโรงแรมปล่อยให้ทหารอียิปต์ออกไปเที่ยวอ้าวสุดท้ายกลายเป็นหาแพะไม่ได้ก็กลายเป็นบ่อยที่โรงแรมเบลที่โรงแรมไม่ยอมดูแลแขกปล่อยให้ออกมาเพ่นพ่านทำแบบนี้กันนี่เองต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์สามารถสนับสนุนโดยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35 บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ